คุณนานามั่นใจกับเมนูนี้ว่าจะชนะคุณเท็ดดี้ไหมครับเราคงไม่ดูว่าแพ้ชนะไหมแต่เรามั่นใจว่าอร่อยกว่าหรือเปล่าเอาอีกละเอาอีกละก็เราก็ไม่ได้มาคิดว่าเราจะมาแข่งกับเท็ดดี้พอป้าบอกเราว่ามาเป็นผู้ชนะคนต่อไปให้หน่อยเราก็เลยพี่เจ้พูดซ้ำหลายทีป้าพูดอย่างนั้นจริงๆหรอจริงเอ้าพูดทีป้าขึ้นมาทำไมไม่ถามอ่ะเอาแล้วคุณนานาพูดบ่อยจนคุณเท็ดดี้เริ่มเชื่อแล้วนี่คือวิธีการสับซอยที่ดีมากนะฮะมุนมัวแล้วก็ทีเดียวทักษะสกิลการทำอาหารของคุณนานานี่ไม่ธรรมดาเลยครับคุณผู้ชมครับผมว่าคุณเท็ดดี้เอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน่อ่ะต่อขอไก่ได้ไหมคะเดี๋ยวจะสับไก่อ่ะขอไก่ให้ลิงดูจังหวะนี้ต้องเข้าแล้วครับต้องเข้าแล้วไม่ใช่นะครับ ผมช่วยก็ได้ครับเรามาดูขั้นตอนการหั่นไก่ให้ลิงดูเอ้ยหั่นไก่ให้คนดูเอ้ยถูกแล้วเงียบกว่าคุณเท็ดดี้อีกไปดูกันต่อเถอะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนสับเนี่ยจะกระเด็นไหมจนได้นี่สินะครับทักษะไก่กระเด็นที่ได้รับการตกทอดกันมาแต่คุณเท็ดดี้หัวเราะชอบใจแบบนี้ไม่ได้เกรงใจของมีคมในมือคุณนานาเลยนะครับใบมะกรูดแล้วก็พริกไทยอ่อนเตรียมเรียบร้อยนะฮะไก่สับแล้วเครื่องปรุงก็ดูน้อยๆนะแบบไม่ค่อยเตรียมพร้อมอ่ะหลายคนก็นิยมแบบผัดเนื้อสัตว์ก่อนอาจจะไม่ต้องใส่น้ำมันใส่น้ำมันก็ได้นี่แล้วแต่คนเรารู้จะผัดสมุนไพรก่อนให้น้ำมันมันหอมใช่ไหมถูกเป็นไงล่ะไม่เราจะลวนเนื้อสัตว์ก่อนอ้าวแล้วพูดทำไมเมื่อกี้ก็บอกไงว่ามันมีหลายสูตรอย่างงี้เอ้าคุณเท็ดดี้เจอคุณนานาสับขาหลอกแบบนี้เขินเลยตอนนี้คุณนานาเอาไก่ลงไปผัดเรียบร้อยแล้วนะครับใช่คือแล้วแต่คนนะบางคนก็จะผัดน้ำพริกแกงก่อนบางคนก็จะนิยมผัดเนื้อสัตว์ก่อนแต่เราว่าผัดเนื้อสัตว์ก่อนให้เนื้อสัตว์แห้งๆหน่อยน่ะเกรียมๆนิดนึงมันก็จะอร่อยเอาใบกะเพรามาครับเราไม่ได้ทำกะเพราเอาหรอไม่ใช่หรอคนที่เวลารู้ตัวว่าจะแพ้เขาก็จะมีวิธีการปรับใจตัวเองแบบอย่างเงี้ยแหละแต่เราไม่เป็นไรเนาะเราเข้าใจเท็ดดี้เสมอเท็ดดี้ช่วยเราผัดต่อได้ป่ะอ๋อได้ครับดูเครื่องเยอะนะตรงนั้นน่ะคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยนานาป้าสอนกี่ทีแล้วนะนี่ตะหลิวนะฮะต้องสะอาดคนดูนะจะได้อยากทำตามอยากกินตามเฮ้ยนี่ผสมอะไรอ่ะฮะอะไรอ่ะเห็นนะผมก็อยากรู้เหมือนคุณเท็ดดี้ครับคุณนานาผสมอะไรอ่ะครับใส่กะปิลงไปหน่อยนึงน้ำพริกแกงของเขาไม่มีกะปิอ๋อทำไมอ่ะก็ของเรามันธรรมดาธรรมดาเราก็อยากทำเมนูที่มันดูโลคอลที่สุดอ่ะจริงเหรอคั่วกลิ้งใส่กะปินิดนึงเหรอเคยได้ยินคนบอกว่าทำคั่วกลิ้งนี่ถ้าไม่จามถือว่าไม่อร่อยนะครับตายละช่วยกันดีมากสามัคคีกันดีหลังจากอาจารย์ยิ่งสั่งมานะครับน้อยไปหรือเปล่าไก่ตั้งเยอะนะมันรสจัดระดับหนึ่งนะบนพริกแกงที่เราซื้อมาเขาจะมีรสเค็มเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราอ่ะใส่เยอะเราก็กลัวเขาเค็มจัดนะขอช้อนชิมหน่อยได้ไหมคะคุณนานาไม่มีกระดกกระทะโชว์อะไรบ้างนะไม่ต้องหรอกของแบบนี้ทำธรรมดาธรรมดาเอาชิมด้วยนี่ค่ะใช้ได้คือเนี่ยคั่วกลิ้งเราชอบกินมากเลยเราพูดตรงๆความจริงคนใต้จริงๆอ่ะเขาไม่กินหวานนะแต่เราเติมนิดนึงแล้วถ้ารสชาติแบบคนใต้จริงๆนี่เน้นอะไรครับจะเผ็ดเค็มค่ะข้าวสวยเถอะข้าวสวยดีกว่าแล้วก็เพิ่มรสชาติเผ็ดร้อนเข้าไปอีกหน่อยนึงสีของคั่วกลิ้งเริ่มมาแล้วนะครับยิ่งกลิ่นนี่เหมือนลอยมาจากภาคใต้เลยครับขนมปังไม่ต้องขอข้าวสวยร้อนๆจานคุณเท็ดดี้เคี้ยวอะไรครับขนมปังงาดำครับจะลองดูว่ามันจะเข้ากับคั่วกลิ้งหรือเปล่าเคี้ยวแค่ขนมปังใช่ไหมครับมีคั่วกลิ้งด้วยช้อนนึงแล้วเป็นไงบ้างคะคั่วกลิ้งก็ดูเผ็ดโอเคนะอร่อยพอประมาณนึงอ่ะประมาณเดียวเองเหรอคุณนานาทาอะไรคะทาอะไรนะครับเนยค่ะขอโทษทีลืมบอกเอ๊ะในสูตรนี่ไม่ต้องเอาไปจี่ในกระทะก็ได้นี่ครับเอ้าเหรอคะใช่มั้ยฮะในสูตรคือแค่ทาเนยประกบใส่คั่วกลิ้งจืดๆแล้วก็เสิร์ฟอะไรงั้นน่ะคั่วกลิ้งจืดๆด้วยเหรอจืดๆอ่ะแบบสรุปคือก็คือจะเป็นแซนด์วิชแบบ
เอาขนมปังไปนาบกระทะกรอบๆ หอมๆก่อนแล้วค่อยมาใส่คั่วกลิ้งค่ะโอเคจากนั้นก็มีมายองเนสแล้วก็มีไข่ต้มเอาล่ะครับในที่สุดก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของแซนด์วิชไก่คั่วกลิ้งไข่ต้มสีเหลืองอารามของคั่วกลิ้งกลิ่นหอมของเครื่องพริกแกงผสมผสานกับกลิ่นเนยอ่อนที่ทาบนขนมปังกรอบร่อยแรงร่อยแรงร่อยแน่นอนกับพี่น้องเชื่อผมกินอันนี้แล้วทำให้ผมนึกถึงบ้านนี่มันได้กลิ่นน้ำพริกแกงใต้นี่ทำให้ผมคิดถึงบ้านที่ใต้ผมเคยอยู่พัทมาก่อนพัทลุงพัทยาใต้ วันนี้เรามีเมนูน้ำพริกมะขามเปียกกุ้งสับจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มด้วยโขลกกระเทียมสับหอมแดงสับและพริกขี้หนูสวนจนละเอียดตามด้วยกะปิย่างโขลกจนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วตักขึ้นใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนผัดเครื่องที่โขลกจนมีกลิ่นหอมใส่กุ้งสับลงผัดจนสุกปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาผัดจนเข้ากันแล้วปิดไฟตักน้ำพริกมะขามเปียกกุ้งสับใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับข้าวสวยผักลวกและไข่ต้มแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ